หัวข้อถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มอุปกรณ์ที่เป็นฟิตติ้งที่ใช้ในสเปคการ์ดนี้นะครับก็ลองดูในรายละเอียดของตัวสเปคชีตนะครับก็คือเราจะมีอุปกรณ์ที่เป็นฟิตติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นข้องอ3ทางนะครับรีดิวเซอร์แคปซึ่งอยู่ในช่วงเล็งของช่วงไซส์เล็กนะครับแล้วก็ช่วงไซส์ใหญ่นั่นเองก็มีกรรมวิธีนะครับตั้งแต่การเพิ่มในส่วนของตัวเทเบิลฟิตติ้งนะครับที่จะใช้ในการใส่ Data ของอุปกรณ์พวกนี้ลงไปการเซตก็เหมือนเดิมก็จะเป็นลักษณะของการเซตเป็นช่วงโลนะครับก็ตั้งแต่ช่วงไซส์เล็กแล้วก็ช่วงไซส์ใหญ่ในแต่ละอุปกรณ์ที่กล่าวมานะครับพร้อมกับอะไรครับนี่ก็เป็นการพรีวิวนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มตามชนิดนะครับโดยการใช้เครื่องมือของตัวสเปคเคียเตอร์นะครับตั้งแต่การเซตโลนะครับการค้นหา อุปกรณ์ที่อยู่ในเทเบิลหรืออยู่ในแคตตาล็อกนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเสิร์ชค้นหานะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เป็นคอนเซนติกนะครับรีดิวเซอร์นะครับสามารถที่จะสั่งให้ค้นหาแล้วก็ดึงเข้ามาใช้กับสเปคของเราเดี๋ยวลองมาดูว่าในรายละเอียดการใช้นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวโปรแกรมกันก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูที่ตัวสเปคชีตก่อนอุปกรณ์ที่เราจะเพิ่มในกลุ่มฟิตติ้งก็จะมีข้องอ3ทาง reducer cap ใน2ช่วงเล็งที่กล่าวมาสังเกตว่าช่วงไซส์เล็กก็คือครึ่งนิ้วถึงนิ้วครึ่งเนี่ยใช้เป็นต่อแบบ socket bell SW นะฮะ card rating 3,000 ปอนด์ใช้ในส่วนของ ASME ANSI นะครับ B16.11 ส่วนไซส์ใหญ่ก็ material grade ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นท่อซิมเลตต่อแบบบัตเวล BW สังเกตว่าเขาไม่ได้บอกในส่วนของช่วงนะครับของสเก็ตด้วนมาแต่ว่าให้เราดูที่ตัวช่วงไปนะครับ2ถึง16เขาใช้สเก็ตด้วน80แน่นอนว่าฟิตติ้งในช่วงไซส์ใหญ่นี้เราก็จะใช้สเก็ตด้วน80เช่นเดียวกันรีเฟอร์อ้างอิงตาม ASME B16.9 ตามมาตรฐานครับกลับไปที่ตัวโปรแกรมตอนนี้เรามีในส่วนของตัวไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มในเทเบิลฟิตติ้งวิธีการก็เราสามารถคลิกไปที่ปุ่ม Add New Table ตัวนี้เลยจากนั้นก็บนไดอะล็อกของ New Table Drop Down เปลี่ยนชนิดของเทเบิลที่จะสร้างก็คือเปลี่ยนเป็นฟิตติ้งเสร็จแล้วกดโอเคจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวเทเบิลฟิตติ้งขึ้นมาสังเกตว่าก็จะมีฟิลคอลัมน์เปิดขึ้นมาเป็น default แต่สังเกตนิดนึงถ้าเราต้องการเมเนจเข้าไปจัดการฟิลคอลัมน์เช่นอาจจะมีบางฟิลที่เราไม่ใช้หรือเราอยากจะเพิ่มก็ทำได้ยกตัวอย่างก็คือผมจะเอาในส่วนของตัวมีนบานไซส์กับแม็กบานไซส์ออกแล้วก็เพิ่มฟิลคอลัมน์แคตตาล็อกเข้าไปให้เราไปที่ตัวคอลัมน์อีดิเตอร์ตัวนี้ครับจากนั้นบนไดอะล็อกของคอลัมน์อีดิเตอร์เนี่ยสังเกตด้านซ้ายมือก็จะมีฟิลต่างๆให้เราเลือกทำการแสดงผลมาอย่างปัจจุบันก็คือสามารถแอดเข้ามาที่ด้านขวามือยกตัวอย่างเช่นเราเลือกไปที่ตัวฟิลที่ชื่อแคตตาล็อกจากนั้นก็กดปุ่มแอดเข้ามานะครับจะเห็นว่ามันก็จะดึงเข้ามาให้กับเราเราสามารถเมเนจได้จัดการลำดับได้นะครับก็สามารถจัดเคลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แต่จะมีฟิลที่เราไม่ใช้ตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัว mean bar ตัวนี้ก็เลือกแล้วก็กดปุ่ม remove กลับมาแล้วก็ max bar size remove กลับมาจากนั้นกดโอเคครับสังเกตว่าเราก็จะได้ในส่วนของฟิลคอลัมน์ที่เราต้องการใช้งานจริงๆนั่นก็คือมีส่วนฟิลคอลัมน์ที่ชื่อ catalog เข้ามาด้วยเอาละครับเรามาเริ่มทำการเซตกันการเซตเนี่ยง่ายๆมากเลยครับเราสามารถที่จะเข้าไปปิกลิสต์ในส่วนของข้อมูลในแต่ละช่วงที่เป็นอุปกรณ์นะครับครึ่งนิ้วนะครับถึงนิ้วครึ่งคลาสเนมกับอุปกรณ์ที่เราต้องการสร้างหรือเลือกดึงเข้ามา
ก็เลือกไปที่ตัวข้องอ Evo LR 90จากนั้นก็มาที่ Fuel Rating ครับเลือกตัวค่าที่เป็น 3,000 ปอนด์ตัวนี้ Encon คือลักษณะของการต่อของอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือแน่นอนว่ามันเป็น Socket Well ก็เลือกเป็น SWF Match Gate ที่ใช้คือ A105 ถ้าดูจากตัวmaterial ในตัว spec sheet นะครับจากนั้นลองพรีวิวดูก่อนครับด้านล่างก็จะมีตัว data ขึ้นมาหลังจากที่เราเปิดเช็คบ็อกซ์พรีวิวตัวนี้แล้วนะครับอย่างที่กล่าวไว้คือมันควรจะต้องมีค่าที่เรียกว่า one size one record เท่านั้นไม่ควรมีการแสดงค่าผลมากกว่า1ดูข้อมูลนะครับสังเกตแคตตาล็อกก็ออกตรงเลย B16.11 จากนั้นนะครับลองถ้าดูไปเรื่อยๆก็จะมีข้อมูลต่างๆขึ้นมาให้กับเราจากนั้นเราลองเซตข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในโลนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวแคตตาล็อกก็คือเลือกเป็น B16.11 นั่นเองโอเคตัวนี้นะเสร็จแล้วลองคลิกข้างหน้าโลครับเช็คว่าพรีวิวขึ้นเหมือนเดิมนะครับ Data ไม่หายจากนั้นให้เราทำการใส่ข้อมูลครับหลังจากที่ข้อมูลมาครบแสดงครบแล้วแต่ว่าdescription ตรงนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอในการนำไปใช้งานนั่นเองนะครับเช่นเราอยากจะสั่งของแบบนี้ก็คงไม่เพียงพอโอเคให้เราดับเบิ้ลคลิกลงไปในช่องของตัว description ตรงนี้เลยครับจากนั้นก็ลบค่าเดิมทิ้งนะครับหลังจากที่เราใส่ค่าแล้วนะครับตรงเคอร์เซอร์กระพริบเนี่ยเราต้องใส่ในส่วนของค่าที่เป็น rating 3,000 ปอนด์ก็คือตัวนี้นะครับทีนี้ค่า 3,000 ปอนด์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือค่าดาต้าเบสที่อยู่ในระบบอยู่แล้วจริงๆเราไม่ต้องพิมพ์ก็ได้เราสามารถที่จะใช้การกำกับของการดึงข้อมูลมาแสดงผลนะครับวิธีการง่ายๆครับให้เรากดเมาส์ปุ่มขวาแล้วก็เลือกมาที่ตัว description filter จากนั้นก็บน dialog ให้เราเลือกติ๊กนะครับตัวฟิลที่เราต้องการแสดงข้อมูลก็คือติ๊กเช็คบ็อกซ์ไว้เสร็จแล้วกดโอเคมันก็จะดึงค่ามาใส่ให้กับเราจากนั้นเราก็ใส่ข้อมูลต่อนะครับตามที่เราต้องการให้ครบตามในสเปคชีทที่เราต้องการจากนั้นก็ลองเคาะ enter นะครับสังเกตว่าที่ด้านล่างก็จะมีการอัปเดตในค่าของ description ให้กับเราเรียบร้อยแล้วโอเคเราได้แล้วครับ1โลก็ปิดเช็คบ็อกซ์ไปถัดมานะครับก็ลองมาดูโลที่เป็นช่วงไซส์ใหญ่นะครับโอเคตรงนี้เราก็อาจจะเพิ่มด้วยการกดปุ่มเครื่องหมายบวกก็คือในส่วนของโลคอนโทรลนะครับเราก็จะได้โลที่2ขึ้นมาอ่ะลองเซตครับช่วงไซส์ใหญ่ก็จะเป็นช่วง2นิ้วถึง16นิ้วนั่นเองอุปกรณ์ก็ยังเป็นคลาสเนมก็คือข้องงอนะครับ Evo LR 90แน่นอนว่าช่วงไซส์ใหญ่เรารีเฟอร์ตามสเกดูลของท่อนะครับก็คือ80นั่นเองEncon คือต่อแบบบัตเวลนะครับหรือ BW นั่นเอง Match Gate นะครับเป็นฟิลคอลัมน์ข้อมูลที่เป็นอิสระนะครับก็ใช้ตามสเปคชีทนะครับ A234 นะครับจากนั้นนะครับก็ลองพรีวิวครับวิธีการพรีวิวแบบที่2ก็คือเราเอาเมาส์เลือกที่หน้าโลกดเมาส์ปุ่มขวาครับแล้วเลือกพรีวิวแบบนี้ก็ได้ก็เช็คดูครับก็มันก็จะแสดงค่าของข้อมูลออกมาก็คือ one size one record ไม่มีเกินหรือขาดนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูข้อมูลนะครับแคตตาล็อกใช้ B16.9 ตรงนี้ก็เซตให้สอดคล้องกันเลยนะครับ B16.9 แบบนี้จากนั้นนะครับก็ทำการอัปเดตในส่วนของตัว description ครับก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วกด enter นะครับลองเช็คที่ด้านล่างนะครับก็จะมีการอัปเดตค่าของเจ้าตัวข้อมูลของ description ของอุปกรณ์แล้วก็คือเป็นตามนี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของชุดอุปกรณ์ที่เป็น fitting ข้องอ90แล้วลองปลด preview ออกครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเซตตัวอุปกรณ์ถัดไปนะครับตอนนี้สังเกตเรามี1ชุดอุปกรณ์แล้วนะครับตอนนี้ให้เราทำการเลือกไปที่โล1ครับกดเมาส์ขวาครับเพื่อทำการ duplicate หรือ copy ลงมาให้เป็นโลที่3นะครับจากนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราจะทำถัดมาก็คือจะเป็นในส่วนของตัว
3ทางนะครับโอเคให้เรามาที่โลที่3นะครับก็คืออันนี้จากนั้นให้เราดรอปดาวน์ในตัวฟิลคอลัมน์ของโล3ก็คือคลาสเนมเนี่ยนะฮะเปลี่ยนชนิดอุปกรณ์เป็น3ทางครับตัวนี้จากนั้นครับลองพรีวิวดูครับก็เลือกที่โล3แล้วก็ติ๊กเช็คบ็อกซ์นะครับสังเกตว่าตรงช่องของไอเทมโค้ดก็นี่คือชื่ออุปกรณ์นะครับแต่ว่า description ยังคงเป็นในส่วนของตัวข้องออยู่นะครับโอเคถ้าเราเช็คข้อมูลแล้วนะครับ one size one record ของส่วนข้อมูลถูกต้องแล้วก็ให้เราแก้ในส่วนของ description ได้เลยครับก็ลบตรงนี้นะครับชื่ออุปกรณ์แล้วก็ใส่เป็น T ลงไปตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเสร็จแล้วขอ enter ครับเราก็จะอัปเดตข้อมูลของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคปิด preview ครับเลือกที่โล2ครับกดเมาส์ขวาแล้วก็เลือก duplicateเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Class Name ครับจากข้องอ90เป็น T ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ Preview อีกครั้งหนึ่งสังเกตว่าในช่องของการแสดงชื่อตอนนี้ก็จะเป็น T และ Item Code เห็นไหมครับแต่ว่า Description ยังเป็นของข้องออยู่จากนั้นเราก็ทำการอัปเดตข้อมูลของชื่ออุปกรณ์ครับลบ90 Degree Able ออกนะครับแล้วก็ใส่เป็น T แทนนะครับก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับถัดไปนะครับปลด preview ออกนะครับตัวถัดไปที่เราจะเพิ่มก็คือจะเป็นในส่วนของตัว reducer นะครับโอเคครับให้เราเอาเมาส์เลือกไปที่โล1กดเมาส์ขวาครับแล้วก็ duplicate ลงมาจากนั้นครับในโลที่5ครับ drop down ในส่วนของ fill column class name นะครับให้เราเลือกมาเป็นตัว reducer concentric ครับจากนั้นก็ลอง preview เหมือนเดิมจากนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่มีการแสดงผลด้านล่างเอ๊ะมันอาจจะไปล็อกอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับกับตัวฟิลเตอร์ลองเอาแคตตาล็อกค่าแคตตาล็อกตรงนี้ออกนะครับลบค่าออกไปง่ายๆครับจากนั้นลองเอาเมาส์คลิกที่หน้าโล5ตัวนี้ฮะก็ยังไม่มีอยู่ดีเห็นไหมครับไม่มีข้อมูลแสดงผลขึ้นมาอันนี้ก็บ่งบอกให้ทราบได้แล้วนะครับว่าในตัวแคตตาล็อกที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเจ้าเนี้ยฮะมันไม่มีอุปกรณ์ของเจ้าตัว reducer concentric ที่เรากำลังจะนำมาใช้งานในสเปคคาร์ดนี้นั่นก็หมายความว่าเราอาจจะต้องไปค้นหานะครับโอเคตอนนี้ให้เราปิด preview ครับไปที่ตัว add catalog ครับนี่ฮะเรามีตัวเดียวอยู่ให้เรากดปุ่ม search ครับค้นหาบน dialog ของ search catalog นะครับ drop down ลงมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อ class name นะครับในฟิลที่เราต้องการค้นหานี่ตัวนี้ครับจากนั้นก็มาที่ช่องของ value ครับก็ลองพิมพ์ลงไปนะครับเป็น reducer con นะครับตัวนี้ฮะมันก็จะวิ่งค้นหาตามตัวอักษรเลือกมาที่ตัวนี้เลยจากนั้นก็กดปุ่ม add constraint ครับครับอันนี้ฮะเป็นการให้อยู่ในลิสต์ของรายการนะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม search ครับโปรแกรมก็จะทำการค้นหาว่าเจ้าตัว reducer concentric เนี่ยอยู่ในแคตตาล็อกเจ้าไหนบ้างหรือยี่ห้อไหนบ้างนั่นเองนั่นทำให้เราเข้าถึงตัวแคตตาล็อกต่างๆได้รวดเร็วนะครับโอเคในที่นี้เขาบอกว่าให้เราใช้ตัว Bonnie Fox นั่นเองก็เมาส์ติ๊กที่ Bonnie Fox แต่จริงๆเราจะอาจจะใช้มากกว่าตัวนี้ก็ได้นะครับก็แต่ตอนนี้เราใช้ Bonnie Fox ก่อนนะครับอยู่ในเทเบิลของ reducer นั่นเองนะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม add selected ครับเพื่อให้ไปอยู่ในลิสต์รายการของแคตตาล็อกที่เราใช้งานจากนั้นกดโอเคครับจากนั้นเราลองเอาเมาส์นะครับคลิกนะครับตรงไหนก็ได้ครับที่หน้าโลก็ได้ครับเพื่อให้มัน active ข้อมูลนะครับจากนั้นก็เลือกมาที่โล5เปิด preview สังเกตว่าก็จะมีข้อมูลของตัว reducer ขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับลองเช็คดูครับว่าเป็น one size one record ไหมแน่นอนครับว่า reducer เนี่ยมันมีด้าน2 port นะครับก็คือ upstream downstream นะครับเข้าออกนั่นเองนะโอเคสังเกตว่าก็ไม่ได้ซ้ำอะไรนะครับในช่วงไซส์เล็กเห็นไหมครับนี่ก็ได้ตามปกติลองดูซิลองอยู่มันอยู่ในแคตตาล็อกอะไรนะครับในอยู่ในแคตตาล็อกของ Bonnie Fox นั่นเองนะครับแน่นอนข้างบนเราก็
เซตให้มันสอดคล้องกันก็คือเลือกเป็น BoniFox ด้วยนะครับเวลาที่จะเข้ามาแก้ไขก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ลองกลับมาดูครับคลิกที่หน้าโล5การ Preview Description แบบนี้ก็คงยังไม่ถูกเราคงต้องแก้นะครับก็ใส่ลงไปนะครับก็ลบตัวส่วนของชื่อข้องอเดิมทิ้งนะครับก็ใส่ชื่อเป็น Reducer Con จุดละกันนะครับแบบนี้เสร็จแล้วขอ Enter ครับเช็คการเปลี่ยนแปลงของ Description ถูกต้องหรือยังนะครับโอเคถูกต้องแล้วก็ทำการปิดพรีวิวนะครับทำการดุปในส่วนของดูพลิเคทในโลที่2ครับเลือกโล2แล้วก็เลือกดูพลิเคทเราก็จะได้โล6นะครับในส่วนของตัวข้องอให้เราเปลี่ยนชื่อครับของอุปกรณ์จากข้องอ LR90 เป็น Reducer Con นะครับตัวนี้จากนั้นก็ทำการเปิดพรีวิวในโล6ครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็น Reducer Concentric แล้วนะครับมีข้อมูลจริงเปล่านะครับก็ลองเช็คดูก็มาครบเลยนะครับ2นิ้วถึง16นิ้วนะครับไม่มีการเบิ้ลไซส์กันนะครับก็แล้วมันก็จะออกตามแคตตาล็อกตรงด้วยนะครับอันนี้ออกได้ข้อมูลได้เลยไม่ต้องไปเซตอะไรเพิ่มนะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่ในส่วนของ description ครับอัปเดตโดยการแก้ลบในส่วนของข้องอนะครับชื่อเดิมทิ้งแล้วก็ใส่เป็น reducer วรรคคอนจุดนะครับเสร็จแล้วขอ enter ครับเพื่ออัปเดตข้อมูลเป็นปัจจุบันโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของตัว reducer แล้วนะครับถัดไปนะครับเราก็จะมาเพิ่มในส่วนของตัว3ทางลดบ้างนะครับโอเคก็เราเลือกมาที่โล3จากนั้นกดเมาส์ขวาครับเลือก duplicate นะครับก็จะได้เป็นโล7เปลี่ยนชื่อครับจาก T นะครับเลือกมาเป็นชื่ออุปกรณ์ที่ชื่อว่า T Less Band ก็คือ T Reducing นั่นเองนะครับโอเคจากนั้นลอง preview ครับสังเกตว่าไม่มีตัว data ขึ้นนะครับลองเอาเจ้าตัว catalog ออกสิครับค่า catalog ตรงนี้มันอาจจะไปปิดกั้นอยู่หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วลองเอาเมาส์คลิกที่หน้าชื่อของโล7ก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดีนะครับในหนังสือนะครับก็บอกว่าให้เพิ่มเจ้าตัวแคตตาล็อกอีกตัวหนึ่งเข้าไปนั่นเองนะครับลองปลดพรีวิวก่อนครับจากนั้นก็ไปที่ปุ่ม add catalog ตัวนี้ครับจากนั้นกดปุ่ม add ครับเลือกในส่วนของแคตตาล็อกที่ชื่อว่า non standard ครับตัวนี้จากนั้นก็กดโอเคมันก็จะดึงเข้ามาในลิสต์รายการแคตตาล็อกจากนั้นกดโอเคนะครับเอาเมาส์ active ครับเลือกไปที่โลอื่นก็ได้ครับแล้วก็กลับมาที่โลเดิมนะครับเสร็จแล้วเลือก preview ครับจากนั้นก็จะเห็นว่ามันก็จะมีในส่วนของตัวข้อมูลขึ้นมาเห็นไหมครับของตัว3ทางลดแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีการเบิ้ลไซส์กันเราก็ต้องทำการตรวจสอบว่ามันซ้ำกันเพราะอะไรนั่นเองนะครับสังเกตว่าแคตตาล็อกที่ใช้ก็คือเป็น non standardทุกตัวเลยนะครับโอเคลองเช็คนะครับสังเกตว่ามันจะมีฟิลที่มีการแตกต่างกันนะครับเราอาจจะต้องมีการเซตในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้ได้ค่าที่เราต้องการนะครับโอเคผมได้เจอในส่วนของฟิลคอลัมน์ตัวนึงลองดูครับมันจะมีฟิลคอลัมน์ตัวนี้ครับเอาตัวคอมเลนก็ได้ครับนะสังเกตมันจะมีค่าที่เป็น0กับแบงค์ว่างนะครับโอเคเราจะเพิ่มฟิลคอลัมน์ตัวนี้เข้าไปที่ข้างบนทำยังไงนะครับวิธีการง่ายๆครับเอาเมาส์เลือกไปที่คอมเลนที่ชื่อนี้นะครับจากนั้นกดเมาส์ขวาครับ Add to Column Editor เขาก็จะเพิ่มขึ้นมาข้างบนจากนั้นนะครับก็ลองเซตค่าครับในโลที่7เปลี่ยนค่าเซตเป็น0จากนั้นเอาเมาส์เลือกที่หน้าโล7ครับจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยไซส์ก็จะไม่มีซ้ำกันแล้วนะครับก็วันไซส์วันเรคคอร์ดถูกต้องในช่วงของไซส์เล็กโอเคจากนั้นก็ปลดมาเซตในส่วนของ description ครับแก้เพิ่มเติมนะครับเราใส่เป็น reducing t นั่นเองนะครับเสร็จแล้วขอ enter ลองดู description มีการอัปเดตหรือยังอัปเดตแล้วก็ถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นปิด preview ครับเลือกมาที่โล4ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ช่วงไซส์ใหญ่นะครับของ3ทางตรงกดเมาส์ขวาครับเลือก duplicate เปลี่ยนชื่อครับจาก3ทางเป็น t less band เสร็จแล้วลอง preview นะครับโอเคสังเกตว่าช่วงไซส์ใหญ่เนี่ยก็ไม่มีซ้ำกันนะครับไม่มีซ้ำกันนะวันไซส์วันเรคคอร์ดนิดนึงนะครับในโลที่7ที่เราเซตในส่วนของไซส์เล็ก3ทางลดนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับมาเลือกตัวแคตตาล็อกด้วยนะตรงนี้ให้สอดคล้องเวลาใช้เข้ามาดูครั้งต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นโอเคนะครับหลังจากที่ได้แล้วเราก็มาแก้ในส่วนของ description นะครับก็ใส่ในส่วนของตัวชื่อลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็น reducing t นั่นเองเสร็จแล้วขอ enter นะครับก็อัปเดต description ให้เรียบร้อยนะครับโอเคปิด preview ไปจะสังเกตว่าเจ้าตัว3ทางลดกับ3ทางตรงเนี่ยจริงๆมันควรจะอยู่ในโลที่ใกล้กันนะครับเพื่อให้เกิดการตรวจสอบดูได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการครับการจัดการโลลำดับทำยังไงเอาเมาส์เลือกไปที่โล7ครับแล้วกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็กดหัวลูกศรนะครับทีละครั้งเขาก็จะขยับขึ้นไปเห็นไหมครับเอามาต่อท้ายของโล4เลือกโล8ครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็กดคีย์บอร์ดหัวลูกศรขึ้นนะครับ1ครั้งมันก็จะขยับ1ที1บรรทัดนะครับก็จะได้ตามนี้ง่ายๆนะครับการจัดลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของตัวแคปเข้าไปบ้างเอาเมาส์เลือกที่โล1ได้เลยครับก็กดเมาส์ขวาแล้วก็เลือก duplicate เลือก2ตัวเลยเลือกโล2ด้วยแล้วก็ duplicate จากนั้นนะครับในเราก็จะได้โล9กับโล10โล9ครับให้เปลี่ยนในส่วนของตัว class name จากข้องอเปลี่ยนเป็น pcapนะครับเสร็จแล้วลองพรีวิวดูครับไม่มีปัญหานะไปแคปก็ออกได้เลยจากนั้นก็แก้ description ครับลบในส่วนของตัวชื่อเดิมทิ้งนะครับเปลี่ยนเป็นไปแคปนั่นเองแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับให้เราเปลี่ยนตรงนี้ครับจากข้องอ90เป็น pcap จากนั้นก็เอาเมาส์เลือกที่โล10ก็จะได้ในส่วนของไปแคปแล้วก็มาแก้ description ครับลบข้องอ90ออกไปนะครับก็ใส่เป็นไปแคปโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของตัวไปแคปแล้วนะครับปิด preview ไว้ครับเรามาดูใน spec sheet นะครับก็มันจะมีอีกชุดอุปกรณ์หนึ่งที่เราจะต้องทำการเพิ่มเข้าไปก็คือเป็น screw cap นั่นเองในช่วงไซส์เล็กนะครับตัวนี้นะเอาละครับกลับไปที่ spec ของเราในช่วงไซส์เล็กนะครับโอเคก็เลือกไปที่โล9ก็ได้ครับเนี่ยโล9สังเกตว่าตอนนี้end condition ต่อเป็นแบบ socket wheel อยู่เราก็ดูโล9นะครับแล้วก็ duplicateทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เปลี่ยนตัว Encon นะครับจากตัว Socket Well เป็น Screw SCF นั่นเองเสร็จแล้วลองพรีวิวอีกครั้งหนึ่งสังเกตว่าข้อมูลก็จะออกตรงนะครับสิ่งที่เราต้องทำถัดไปก็คือเราจะต้องทำการอัปเดตในส่วนของตัว Description ทำการอัปเดตนะครับเปลี่ยนในส่วนของตัว Encon ที่เป็น Socket Well นะครับเป็น SCRD นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ขอ enter ครับก็ข้อมูลก็จะมีการอัปเดตขึ้นมาสำหรับตัวไปแคปที่เป็นสกูนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ปลด preview ออกนะครับตอนนี้เราก็จะได้ข้อมูลที่เป็นอุปกรณ์ของ fitting ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นให้เราคลิกตัว gen spec ออกครับเพื่อทำการสร้างชุดข้อมูลของ spec ตัวนี้ขึ้นมาใน table ของ fittingครับก็รอให้ขึ้นไดอะล็อกของตัว spec generated นะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับ